ความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขเป็นคำที่รู้กันโดยทั่วไปแต่ประพฤติยากปฏิบัติยากเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสสอนเรื่องความสามัคคีเรียกว่าสุขาสังฆาสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ย่อมเกิดสุขมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่ทำยากเวลาทำจริงๆทำยากเพราะว่าการที่จะมีความสามัคคีกันนั้นก็จะต้องอาศัยความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีบริบทต่างๆให้สม่ำเสมอกันความสามัคคีนี้ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันและแม้แต่ในอนาคตเพราะว่าคนเราเนี่ยย่อมจะตัดสินใจกันด้วยหนึ่งอำนาจวาสนาอาณาเขตสังคมของเราเนี่ยต้องเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อมีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะทำให้ส่งเสริมในเรื่องความสามัคคีได้ดีที่สุดขอเชิญพร